มามุกของบ้านนี้บ้างค่ะนักร้องหนุ่มสุดฮอตเนาะต้องบอกว่ารุ่นใหญ่เนี่ยเป็นตำนานพี่ปูแบ็คเฮดค่ะอันนี้ไปมุกนี้ไปธรรมดาไม่ได้นะพี่อิ๋มทำไมล่ะต้องพายเรือไปด้วยพายเรือใช่ค่ะเพราะว่าพี่ปูนี่คืออย่างครั้งก่อนน้ำท่วมบ้านเออเห็นแล้วคนก็แบบเสียหายมากมากเลยนะแฟนก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจโอ้ยแบบน่าแบบแค่แบบน่าสงสารน่าสงสารใช่แต่น่าจะแบบไม่ได้ทำแบบเขาเรียกไม่ได้เตรียมเลยเนาะไม่ได้เตรียมก็มาเลยใช่ไหมแต่ล่าสุดที่เดาว่าพี่ปู่คงจะต้องย้ายบ้านแล้วแหละเพราะดูจากลักษณะน้ำท่วมบ้านอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วยังไงคะฝนตกท่านนี้ก็เลยลงรูปค่ะลงรูปกับคลิปตอนที่กำลังสูบน้ำอยู่นั่งด้วยความเหนื่อยล้ารูปนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พี่ปู่เขาก็เลยบอกว่าไหนว่าบึงกลุ่มมีฝน 30% สงสัยจะได้ใช้แล้วเนี่ยก็คือได้ใช้พอดีเครื่องสูบน้ำใช่คราวนี้พอหลังตกลงไปปุ๊บทุกคนก็ขออินเทรนกับพี่ปู่บ้างยังไงก็บอกว่าอย่างที่เราทราบกันค่ะนายกบอกว่าเวลาเราลงตรวจพื้นที่เรื่องฝนเป็นเรื่องธรรมชาติการจัดการก็คือจะต้องสวดมนต์บ้างจะได้ทุกคนแบบอาจจะเป็นกุศโลบายของท่านก็ได้นะที่อาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆการสวดมนต์ไปทำให้เราใจนิ่งเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้แก้ปัญหาอย่างมีสติและรอบครอบใช่ไหมอันนั้นอาจจะเป็นกุศโลบายของท่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องในการขอโทษมันกันอะไรนะพูดแย่พูดใช่ก็เลยก็เป็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคนก็เลยเอาวลีเนี้ยมาแซวกันจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ก็คือแซวพี่ปูว่าก่อนที่จะสูบน้ำมาสวดมนต์ยังใช่ไหมใช่เพราะว่า อย่างที่เห็นเลยค่ะแกต้องสวดมนต์หนักเลยนะดูจากอันนี้ต้องไปทุกอย่างน่าจะไม่ได้แค่สวดมนต์น่าจะต้องมีการแก้สัทธรรมมีการตั้งกระถิ่นอะไรตั้งธรรมาเทศให้ถัดเทศเลยนะใช่น่าจะถึงจะรู้จ้าได้จะหนักแต่พระหลายๆรูปก็คงอาจจะบอกว่าขนาดอาตมายังต้องขนของหนีน้ำบางวัดนะเพราะว่าน้ำมันท่วมหนักจริงปีนี้ใช่ไหมเนาะแล้วก็พี่ปูเขาก็ยังอุตส่าห์มาตอบแฟนคลับด้วยนะจะบอกสวดมนต์นี้อย่างเขาบอกว่าจะประคุณเห็นภาพเลยสาธุบุญสาธุบุญเพราะฉะนั้นแกที่บอกอ่ะอินเทนตามนายกจริงๆแต่ว่าน้ำลดจริงๆนะไม่ใช่เพราะส่วนบนนะเพราะว่าสูบใช้เครื่องสูบนะ